สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสรยุทธได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษจำคุก6ปี24เดือนราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2563ปรากฏว่าในครั้งนี้จะมีผู้ต้องขังได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำทั่วประเทศประมาณ 30,000 รายตามมาตรา6และยังมีนักโทษเด็ดขาดที่เข้าหลักเกณฑ์ได้ลดหวั่นต้องโทษตามพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวอีกกว่า 200,000 รายสำหรับนายสรยุทธสุทัศนจินดาอดีตผู้ประกาศข่าวชื่อดังถูกศาลพิพากษาจำคุก6ปี24เดือนเมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาจะได้ลดโทษตามสัดส่วนโดยก่อนหน้านี้เมื่อเดือนสิงหาคมนายสรยุทธได้รับการลดโทษมาแล้วคาดว่าเดือนมีนาคม2564จะครบกำหนดเวลาที่ถูกจำคุกและได้รับการปล่อยตัวท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ